สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอธีรวัฒน์โพสต์ข้อความแนะ6ยาที่ไม่ควรทำช่วงโควิดวันที่23กรกฎาคมศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่า6ยาช่วงโควิดรักษาตัวให้แข็งแรงเท่ากับช่วยประเทศอย่าทะนงตนว่าเป็นหนุ่มสาวหรือไม่มีโรคประจำตัวแล้วไม่เป็นไรนอกจากจะเป็นตัวแพร่เชื้อที่มีประสิทธิภาพแล้วเราเห็นกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงพยาบาลขณะนี้ที่คนแข็งแรงอาการหนักได้อย่าคิดว่าเมื่อติดเชื้อแล้วและเริ่มมีอาการจะรักษาหายง่ายๆกลไกของการติดเชื้อเมื่อเข้าร่างกายแล้วจะเพิ่มจำนวนและถ้าหยุดยั้งไม่ได้หรือไม่ทันเชื้อจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกระบบที่ทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงกว่าเชื้อไวรัสอื่นๆจากผลของการอักเสบจะกระทบทุกอวัยวะในร่างกายและทำให้เลือดข้นเกิดลิ่มเลือดเล็กๆทั่วไปด้วยอย่าคิดว่ามียาต้านไวรัสแค่นั้นพอเมื่อมีอาการอักเสบเกิดขึ้นจำเป็นต้องให้ยากดการอักเสบซึ่งทำให้ติดเชื้ออื่นได้ง่ายขึ้นจากการกดภูมิคุ้มกันและปอดอักเสบที่เห็นนั้นจะกลายเป็นทั้งจากไวรัสและแบคทีเรียซ้ำซ้อนอย่าคิดว่าถ้าตัวเลขลดลงหมายความว่าต่อไปนี้ไม่ต้องระวังตัวแล้วต้องเข้าใจข้อจำกัดของการที่จะตรวจให้ได้ทุกคนในทุกพื้นที่ของประเทศแม้ว่าตัวเลขจะลดลงก็ตามยังคงมีผู้ติดเชื้อที่ไม่รู้ตัวและไม่แสดงอาการอยู่ทั่วไปอย่าเข้าไปในสถานที่แออัดที่อับอากาศถ่ายเทไม่สะดวกสถานที่ดังกล่าวและยิ่งมีคนที่แพ้เชื้อได้หลายคนโอกาสที่จะได้รับเชื้อยิ่งสูงขึ้นและจำนวนเชื้อมากขึ้นตั้งแต่ต้นเชื้อที่อยู่กับละอองฝอยจะอบอวลอยู่ในอากาศได้นานและแม้เมื่อตกพื้นไปแล้วการเดินจะกระพือให้ละอองฝอยเหล่านี้ลอยขึ้นอีกจากข้อมูลของประเทศจีนตั้งแต่ปี2563อย่านิ่งนอนใจในภาวะโรคประจำตัวทุกอย่างต้องคุมให้อยู่โรคประจำตัวจะเปิดโอกาสทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเกี่ยวข้องกับกลไกในการรับเชื้อและการเพิ่มจำนวนของเชื้อได้เก่งขึ้นนอกจากนั้นโรคประจำตัวหลายชนิดจะมีลักษณะของการเอื้อให้เกิดการอักเสบในร่างกายอยู่แล้วเช่นโรคหัวใจอัมพฤกษ์การอักเสบของข้อการรักษาจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากโควิดเองและโรคประจำตัวที่ปะทุซ้ำซ้อนขึ้นทั้งนี้ต้องรักษาตัวเองให้แข็งแรงคุมโรคประจำตัวให้หมดจดที่สุดเท่าที่จะทำได้หลีกเลี่ยงการเอาตัวเข้าไปในที่เสี่ยงช่วยตัวเองได้เท่ากับช่วยคนทั้งประเทศขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ